คณะผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วยนักเรียน8คนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อช่วงค่ำวันนี้หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียครั้งที่20ที่เมืองเอดิเลดเครือรัฐออสเตรเลียนะครับโดยนักเรียนไทยสามารถคว้า6รางวัลจากการแข่งขันประกอบด้วยนายยานภัทรพินิจพิชิตกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายทิติพัฒน์จันทราภิรัตน์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนายภัสกรโพธานันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายภากรนันทอารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายลภัทรเปรมเจริญโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายสรวิทย์อุดมผลชัยเจริญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมนอกเหนือจากน้องๆ6คนนี้ที่ได้รับรางวัลกลับมาแล้วยังมีนักเรียนไทยอีก2คนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยคือนายจุลจักรจงพิพัฒนากูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและนายนพเติมตริศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับนายภากรโพธานันท์หนึ่งในน้องที่ได้รับเกียรติคุณประกาศก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์และเพื่อนๆรวมถึงได้กำลังใจจากครอบครัวจึงส่งผลให้ทำสำเร็จในครั้งนี้ลองไปฟังเสียงน้องดูครับยากครับเป็นรอบนี้ก็ถือว่าทฤษฎีค่อนข้างยากกว่าปีอื่นๆครับแต่ว่าข้อสอบแบบปฏิบัติการเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากเทียบกับปีอื่นครับก็ต้องเป็นจุดบอดของประเทศไทยที่ต้องไปฝึกเรื่องข้อสอบปฏิบัติการให้ดีขึ้นด้วยครับผมว่ารางวัลนี้นะครับมันก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นนะครับว่าแบบเป็นการแสดงว่าเรามีความสามารถพอประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีความสามารถครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเด็กเก่งเราสามารถพัฒนาไปได้ด้านต่างๆได้มากครับโดยเฉพาะอย่างด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ยังสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะครับน้องๆ6คนนี้ได้รับชัยชนะมาจากการนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันถึง160คนจาก22ประเทศและเขตการปกครองนะครับโดยผู้ที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือนักเรียนจากสหพันธรัฐรัสเซียและผู้ที่ทำคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุดเป็นนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนผู้ที่ทำคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุดเป็นนักเรียนจากสาธารณรัฐคาซัคสถานครับส่วนในเดือนกรกฎาคมปีนี้ก็จะมีการแข่งขันด้านฟิสิกส์ระดับนานาชาติที่ประเทศอิสราเอลซึ่งทางสสวทก็จะมีการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าค่ายเพื่อเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติรวมทั้งการนำตัวอย่างข้อสอบเก่ามาฝึกฝนด้วยครับ